ณปัจจุบันนี้เนี่ยราคาคอนโดมีราคาที่สูงขึ้นมากๆเลยค่ะในขณะที่พื้นที่ใช้สอยมันเล็กลงแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บของแต่ก็ต้องใช้พื้นที่ที่มีราคาแพงมากๆต่อตารางเมตรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนใครที่ต้องการจะรีโนเวทบ้านเนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่เก็บของอ่ะก็แย่แน่เลยค่ะส่วนพวกแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องการพื้นที่เล็กๆใจกลางเมืองค่ะเพื่อที่จะทำเป็นLast Mile Storageของเขาค่ะ